กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้นะคุณผู้ชมที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องราวของแม่นางรถนะคะก็พิมพ์ HJ ค่ะชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่4221606และวันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะจะมีโอกาสได้รับค่ะพระขุนแผนพรายกุมารผสมแร่กายสิทธิ์นะคะจากหลวงพ่อฟูนนะคะซึ่งต้องบอกว่านะหลายท่านที่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญการที่วัดวังหินเขาชะเอมเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้เห็นนะในเรื่องของการนั่งอธิษฐานจิตด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้มอบให้3ท่านนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันให้ท้ายรายการจะมีการแบบแรนดอมกันนับตั้งแต่ตอนนี้เลยเป็นต้นไปครับใช่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่านะคะท่านแรกคุณประสิทธิ์ค่ะแม่นางรถ596ถามว่าจะส่งเสริมกันหรือเปล่าแล้วก็ขอลายเซ็นเตโชธาตุค่ะ596ส่งเสริมไหมนะฮะแรงส่งเสริมมีนะฮะ996เป็นอำนาจทรัพย์แล้วก็เหมาะสมกับคุณประสิทธิ์ฐานล่างเรื่องของฐานล่างเรื่องของรถเนี่ยนะครับต้องระวังนิดนึงเรื่องของการเกิดแรงปะทะหรือว่าแรงขูดขีดเนี่ยจะเกิดขึ้นช่วงท้ายๆดังช่วงนี้เนื้อหอมนะครับการตกหลุมหรือแม้แต่ไอแรงกระแทกจะเป็นเรื่องของวงล้อค่ะระบบเกียร์ต่างก็จะมีปัญหาได้ในช่วงระยะเดือน2เดือนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วสำหรับประสิทธิ์นี่หลับแล้วนะฮะขอลายเซ็นเตโชธาเมื่อกี้พูดไงนะคุณประสิทธิ์ไม่ใช่แบบเมื่อกี้บอกประสิทธิ์คุณประสิทธิ์ขอลายเซ็นเตโชธาเป็นเตโชธารู้สึกแหมเนี่ยแต่ภาษาแต่คอนเสิร์ตนี่คอนเสิร์ตที่ผมร้องเพลงภาคใต้นะจริงนะครับได้ไปร่วมเมื่อร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงมหาลัยบัวชนค่ะโอ้โหดูเห็นพี่ศิลปินเป็นภาคใต้หมดเลยหนูเลยแบบมีหน้าลำโพงกระจุยเลยมองไปคุณประสิทธิ์นะครับกับลายเซ็นเตโชธาครับจ้า SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณชาญวิทย์นะคะเลขทะเบียนรถ5823สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองกับรถค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะฮะก็เป็นดูแล้วเนี่ยฮะการบูชาเทพเจ้านะฮะบูชานะพลังแห่งนะฮะเตโชธาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการบูชาเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือท้าวเวสสุวรรณนะครับบูชาปกปักรักษานะครับอธิษฐานจิตขอพรท่านในวันจันทร์เป็นอำนาจทรัพย์การเงินจะได้คล่องตัวทำบุญเกี่ยวเรื่องของการเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญเกี่ยวเรื่องของการดูแลพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับพระอาพาธผู้ป่วยเจ็บหรือถวายด้วยน้ำปานะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวันเกิดตัวเองยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆครับคุณชันวิครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาคุณจริญญาดา นะคะเลขทะเบียนรถ3048และบอกว่าดีใจได้ของขวัญครูค่ะครับต้องปันดีไหมต้องปันครูก็คงจะได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับก็ดีใจนะฮะได้ไปแล้วก็สบายใจนะครับ3048ดีไหมคะเลข3กับเลข3กับเลข4นะฮะถ้าไปอยู่ในรถคันใดก็ตามใช้พ่อของคุณนะฮะถ้าในช่วงนี้ด้วยนะถ้าคนอื่นก็ตาม3กับ4เนี่ยเป็นตัวอำนาจทรัพย์นะเป็นกลัวปิดกั้นเรื่องการเงินฉะนั้นระกุมสักนิดนึงระวังผีผามลงทุนกับเพื่อนจะเจ็บใจเจ็บตัวเหนื่อยใจกับเรื่องเงินนะครับเงินทองไม่เข้าใครออกใครฉะนั้นแล้วจริญญาดานะฮะต้องทำใจเป็นพิเศษนะครับรัดกุมนิดนึงเพราะว่าถ้าไปลงทุนช่วงนี้การลงทุนมีความเสี่ยง okay. ต้องรอคอยหลังจากเดือนกรกฎาคมสักนิดแล้วจะดีขึ้นอีกไม่กี่เดือนนะครับก่อนที่ผมจะไปหล่อพระเนี่ยนะแล้วค่อยลงทุนช่วงนั้นตั้งแต่วันที่1สิงหาไปต้นไปดีใจดีใจแล้วครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณโชคชัยจวนสามนี่ทะเบียนรถ5185งานเงินครับครูนะครับงานเงินครับครูตอนนี้วีนแตกไหมครับเห็นในเฟซนะครับร้อนชาเลยนะครับเราอย่าน้อยเนื้อต่ำใจไอ้ทำบุญเนี่ยมันต้องมีคนขัดจังหวะนะครับไอ้ทำดีไม่ได้ดีเนี่ยนะมันก็ต้องมีจังหวะจะโคนในชีวิตเราการเงินของคุณก่อนการงานไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องกันได้เปล่าๆนะครับโอ้มันร้อนดีกว่าในเฟซนี่ร้อนจีนะคือคุณโชคชัยนะกับคุณเจี๊ยบเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ไปทำบุญตลอดฉะนั้นแล้วการเงินช่วงนี้ขาขึ้นนะครับนะถ้าเขาไล่ออกเมื่อไหร่ก็มาอยู่กับผมแล้วกันมูลนิธิยินดีต้อนรับครับพี่โชคชัยยังไงก็ขอพรบารมีครูบาอาจารย์ปกปักรักษาผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ทั้งคุณโชคชัยกับคุณเจี๊ยบด้วยนะครับแล้ววันนั้นดีใจค่ะได้เจอพี่เจี๊ยบด้วยตามบอกว่าตามแรงครูจริงๆนี่พี่เจี๊ยบเต้นด้วยพี่เจี๊ยบเต้นด้วยพี่เจี๊ยบเนี่ยก็คือเราไปฟื้นคืนชีวิตค่ะคือเขาเองเขาไม่ได้เรียกร้องหรอกแต่เป็นคนในครอบครัวแล้วนะมีไปร่วมที่หน้าไปหน้าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นเลยครับผมแล้วเขาตั้งอธิษฐานทุกวันค่ะว่าอยากจะมาเจอกับงานคอนเสิร์ตของเราแล้วมาโอ้โหมีแดนด้วยนะมีแดนไปเต้นกันด้วยนะก็มอบกำลังใจให้ก็แล้วกันนะสำหรับโชคชัยด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมาคุณจิดาภานะคะเลขบ้าน 70/238 แล้วบอกว่าครูคะสีฟ้าน้ำเงินจะออกรถสีฟ้าน้ำเงินแล้วถ้าเป็นทะเบียน9252ดีมั้ยคะไม่ได้เขาเปลี่ยนใหม่นะฮะ9เดี๋ยวนะ
91นะ9153ได้ไหมครับถ้า9153ดีเดี๋ยว9153เปลี่ยนเลยฮะเพราะว่าถ้าไม่ดีผมไม่เปลี่ยนแล้วถ้าใช้อันนี้ล่ะได้นะฮะบอกได้ว่ารถคันนี้มันจะดีพยุงกับเรื่องของบริวารอย่างเดียวมีตังค์เท่าไหร่บริวารโอ้โหอยู่ผาสุกนะแต่ถ้าเรื่องทรัพย์จัดไป9153เลขดีแล้วก็ได้โชคลาภด้วยฉะนั้นจิตภานะฮะทรัคครูบูชาพระศรัทธาครูอยากดูตัวเลขที่ดี9153นะแต่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ค่อยว่ากันแล้วก็เดี๋ยวมาผูกมัญญานางรถให้ในปีฟรีๆไม่เสียตังค์เพราะช่วงนี้มีโอกาสแล้วก็โทรหาทีมงานแล้วมาผูกให้เพราะช่วงนี้จะไปผูกมัญญานางแล้วบอกแล้วใครไม่ไปก็อดแล้วเพราะเดี๋ยวสิ้นปีก็ยังไม่ทำให้ปีหน้านู้นแหละเห็นไหมล่ะฮะไม่ได้มีบ่อยหรอกแต่นั้นมานะถ้าเกิดถอยรถมาแล้วก็มาสีฟ้าน้ำเงินอันนี้เฉพาะคุณจิดาภานะใช่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมบัติค่ะเลขมัญญานาง725เงินการงานการเดินทางครับสมบัติจะเดินทางไหนเรียกพ่อคุณด้วยนะฮะอยู่กับที่ก็ดีแล้วนะ การเดินทางมีครับในระยะนี้มีโอกาสที่จะเดินทางนะเดินทางไกลนะมีผลดีกับเรื่องการงานแต่สุขภาพเรื่องการเงินไม่ค่อยจะดีเท่าควรนะครับมีโอกาสรอยรั่วรอยร้าวเกิดขึ้นบ่อยๆฉะนั้นรัดเข็มขัดสักนิดในสภาวะที่ตึงเครียดในสภาวะที่นะฮะอาหารก็แพงนะครับทุกอย่างแพงหมดเลยค่ะใช่เลยครับเนาะใช่ค่ะครับต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลทุกๆคนมะนาวลูกอะไรที่บ้านมาม่าบอก10บาทมาม่าบอก10บาทที่บ้าน10บาท50ตังค์แพงกว่า50ตังค์แพงมากแล้วครับผมนะก็เอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณอะไรฮะอเนกครับคุณอเนกคุณอเนกครับคุณอเนกโทรมาจากจังหวัดไหนคะสมุทรสงครามครับใกล้ๆกับสมุทรสงครามใกล้ๆกันนี่เองค่ะลายเซ็นนี่คือมีโอกาสได้รับแล้วใช่ไหมคะโอ้โหดูมั่วนี่เก่งเนาะที่เดี๋ยวนี้เห็นแล้วเป็นเอกลักษณ์เลยไงโอ้โหนะฮะเขาเปลี่ยนแล้วคุณเอนกนะฮะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับคุณอเนกครับผมเปลี่ยนได้จากไหนได้จากไหนมานะครับได้เมื่อไหร่วาระไหนที่ไปเจอกันครับได้ตอนน่าจะ2ปีแล้วครับก็คือได้ทางทีวีเนี่ยครับอ๋อนะว่างๆมาเจอกันนะครับไปครับก็วันที่6ก็ไปไหว้ครูครับเราอาจจะเห็นหน้ากันนะแต่ว่าหน้าตอนนี้นะฮะเราก็ไม่ได้เจอนะคิดถึงไงถึงบอกว่าลายเซ็นเปลี่ยนไปแล้วอย่างไรก็ตามคุณอเนกนะครับมาเรื่องราวของรถล่ะนะฮะพอได้ลายเซ็นไปแล้วลายเซ็นโอเคแล้วมีนิดนึงรถคันนี้นะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่บอกได้เลยว่าด้านหน้าจะมีรอยขูดขีดเฉี่ยวชนระยะเวลาประมาณต้นเดือนหน้าฉะนั้นมีเดินทางไกลไหมอเนกครับต้นเดือนหน้าวันที่1ถึงวันที่18นะครับมันก็ไม่ต้นเดือนอะไปไหนนะใช้มาทำงานที่ระยองนะครับมันจะต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนทิศนั่นแหละ1ถึง18เนี่ยครับมีโอกาสได้เดินทางแล้วมีโอกาสเฉี่ยวชนนะฮะมันเป็นที่สูงไม่ใช่ภูเขานะฮะแต่อาจจะเป็นคอสะพานสูงหรือว่ามอเตอร์เวย์นะครับอาจจะเป็นยกระดับไปตรงเนี้ยนะครับมีโอกาสนะนะครับช่วงนั้นเลยต้องระวังเป็นพิเศษแล้วรถคันนี้เหนียวไม่ใช่ขี้เหนียวนะแต่เหนียวแน่นเวลาทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันมั่นใจสูงนะครับก็เลยไม่ค่อยกลัวใครรถมอเตอร์ไซค์ปัดหน้าก็แซงไปเลยนะครับอย่ารอนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรไหมฮะรถคันนี้ระวังอย่างเดียวในเรื่องราวของคนที่เป็นหนี้ถ้านั่งคันนี้แล้วนะครับเหนียวหนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าคันนี้ครับมาดูทะเบียนกัน951เลขดับเรื่องทรัพย์นะครับแต่ถามว่าเอาทองเปลวปิดไม่ต้องปิดหรอกนะครับเดี๋ยวตำรวจจับเดี๋ยวนี้ก็จับนะจับใช่ค่ะไม่ได้กฎหมายใช้วิธีนี้นะฮะ951เนี่ยมีโอกาสแล้วนะถ้าไปลำตะคองนะหรือถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไรถ้าไปเขื่อนลำตะคองไปไหว้พระพุทธฐานจอมราชันหรือถ้ามีโอกาสไปที่หลักเมืองเอาน้ำพุทธมนต์เนี่ยนะฮะมาประพรมแล้วก็เจริญอิติปิโสนะเพื่อจะได้มีสติก่อนไงมันแก้เคล็ดแก้อะไรก็ได้บางส่วนแต่ว่าใจต้องมีสติก่อนขับจะได้มั่นใจนะครับคุณอเนกหรือเอโนครับครับผมคำถามอยากถามอะไรเชิญจากรถคันนี้ถามเรื่องบ้านเลยนะครับอาจารย์ได้มา1คำถามครับบ้านที่10ทับ101นะครับเดี๋ยวกิจกรก็ถูกหวยแล้วเนี่ยไปเมื่อกี้นี้ดีใจด้วยค่ะมีโชคมีโชคถามว่าไงนะคุณอเนกครับบ้านที่10ทับ101นะครับ10ทับอะไรนะ101 101ครับ101เป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับครับผมแรงคูเยอะครับแรงคูแรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำบ้านนี้นะครับมีวิธีเดียวที่ทำให้บ้านนะฮะไล่โลคาพยาธิอันตรายอย่าได้มาเบียดเบียนก็คือเจริญพระคาถานะครับบ่อยๆหรือแม้แต่สวดมนต์ไหว้พระเพราะว่าบ้านนี้นะพระภูมิเทวานะครับเป็นเทพนะที่คอยปกปักรักษาพึกษานะนางไม้คือนางไม้เนี่ยเวลาไปอยู่ก่อนเก่าคนหลังแต่ก่อนที่คืนมาเขาอยู่อาศัยมาก่อนแล้วเผอิญบ้านที่อยู่อาศัยมาปลูกทับนะมากบไว้เขาก็เลยให้พลังงานในเรื่องของการเทพเทวามาปกปักรักษาให้สวดมนต์เจริญสมาธิแล้วก็แผ่กุศลจิตให้กับพึกษาเทวาภพภูมิเทวาที่อยู่อาศัยแล้วก็จะดีขึ้นมิฉะนั้นนะฮะติดขัด
จรจาอะไรหรือจะติดต่อใครก็ตามมักจะมีเหตุจากบุคคลอื่นเข้ามาในบ้านอย่างสม่ำเสมอบ่อยๆนะครับอย่าลืมประมาณนั้นครับจ้ะคุณเอกเนาะลายเซ็นก็ครับอันนี้แล้วลายเซ็นดีแล้วไม่ให้เปลี่ยนนะครับถ้าดีแล้วนะครับมันก็ดีอยู่นะรู้สึกว่ามันเบาขึ้นอ่ะใช่ไหมฮะสังเกตไหมมันโล่งขึ้นนะนั่นแหละครับตามนั้นครับขอบคุณมากที่ชมรายการครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาต่อแม้ว่าจะติดตามกันมาหรือว่าได้ลายเซ็นแล้วก็ยังคงส่ง SMS เข้ามาโอเคชื่ออะไรกิจกรไปกับคอนเสิร์ตไปค่ะนะคือเรื่องอ่ะเขาเอาคงเอาตัวเลขจากคอนเสิร์ตไปลองเสี่ยงโชคดูก็ดีใจด้วยนะฮะมันจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็อาศัยบุญเรามีแต่คนนี่นี่เนี่ยคุณเศรษฐกรนี่บอกว่าก็บอกว่าไงนะครูบอกครูบอกว่าจะมีโชคกลับจากคอนเสิร์ตก็เลยถูกหวยค่ะเดี๋ยวไปร่วมทำบุญเพิ่มโอ้โหบุญเพิ่มนี่เดี๋ยวเตรียมจะเพิ่งทำบุญช่วงนี้ก็จะมีพระประจำโบสถ์ที่เป็นพระรูปหล่อเหมือนนะครับจัดเป็นเซตเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเตรียมเลยเตรียมบูชาเราจะได้นำทรัพย์ตัวนี้เอาไปสร้างพระประธานแล้วก็ตั้งกองกฐินไว้ล่วงหน้าเพราะพอรอใกล้ๆกฐินเนี่ยเดี๋ยวท่านไม่บูชากันนะผมไม่เคยสร้างพระบูชานะส่วนใหญ่จะมีวาระตอนที่ไปสร้างพระวิหารจอมราชันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาให้กายไปถิ่นบ้างหยกแต่ครั้งนี้นะครับลงมือพิธีหล่อเองที่พระพุทธปฏิหารจอมราชันจะมีพิธีหล่อเร็วๆนี้ไม่เกินอีกประมาณ45วันแล้วเจอกันนะแล้วค่อยไปทำบุญกันเดี๋ยวคอยติดตามข่าวสารประมาณนั้นเลยครับเลขทะเบียนรถนิดนึงค่ะ6602เป็นยังไงคะ6602จะรวยซ้ำซ้อนผมบอกว่าไอ้ช่วงนั้นเนี่ยยังจิ๊บๆแต่โชคใหญ่รออยู่ที่นี่เลยครับเดี๋ยวมารอลุ้นใช่ไหมคะใช่ครับให้คุณกฤษกรนะเอสเอสต่อบางคนจดใจเล็กๆเลยคุณกฤษกรเอสเอสต่อมาค่ะมาคุณศักดิ์การนะคะ7338งานกับโชคลาภเป็นยังไงคะถ้าเติมสระอะก็เป็นสักการะเลย7338นะฮะเป็นเลขคาบเกี่ยวระหว่างจะเปลี่ยนแปลงนะฮะก็เรื่องงานจะเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินเหตุการณ์นี้เปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับระยะเดือน2เดือนนี้ต้องทำใจผู้ใหญ่ไม่ชัดเจนนะฮะการงานไม่ค่อยเด่นชัดเท่าที่ควรฉะนั้นโชคลาภพอมีบ้างแต่ไม่เด่นชัดนะครับการงานนะถึงแม้ว่าจะทำให้อุปสรรคบ้างแต่คุณนะชะลอตัวนะครับว่าจะขยับปรับเปลี่ยนเนี่ยหลังจากกันยาแล้วจะดีแต่ช่วงนี้ทำไปก่อนทนไปก่อนแล้วจะดีนะครับนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็มาลุ้นนะคะ3ท่านผู้โชคดีค่ะที่วันนี้อาจารย์จะมอบพระขุนแผนพรายกุมารผสมแร่กายสิทธิ์นะคะจากหลวงพ่อกูให้3ท่านด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายๆรายการนะมีเวลาส่ง SMS เข้ามาลุ้นตอนนี้ได้เลยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ